สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP รายการที่จะพาคุณไปกินไปเที่ยวในแบบที่ไม่มีบันทึกที่ไหนมาก่อนนะฮะสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยหนึ่งเพราะว่าพี่จียอนติดภารกิจที่ต่างประเทศเลยส่งให้ผมแม็กเจนมานะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวในวันนี้แทนนะฮะแต่ผมมาทั้งทีจะไปสถานที่ธรรมดาก็คงจะไม่จ้าบนะฮะไม่ใช่สไตล์ผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปนี่เลยลงใต้สัมผัสบรรยากาศของภาคใต้ที่เขาว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกับผมเลยครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับสุราษฎร์ก็จะดังเรื่องทะเลใช่ไหมครับเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะเต่านะครับเกาะพังงานเกาะสมุยแต่ผมไม่ได้พาทุกคนมาเกาะนะครับจะเป็นสถานที่ที่พิเศษกว่านี้นั่นก็คือกุ้ยหลินของเมืองไทยเลยทีเดียวก็จะจ้าบแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามดูครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับนี่ก็แพพันวารีนี่ต้อนรับครับครับผมนี่พี่ต้นนะครับผมเจ้าของนะครับแพพันวารีนะฮะวันนี้จะพาไปไหนบ้างครับผมก็กิจกรรมแรกก่อนที่จะไปเที่ยวซึ่งเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็คือกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับพี่จะพาไปแวะแหล่งโบราณสถานนะครับเป็นโบราณสถานใหม่นะครับแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจก็คือวัดถ้ำสิงห์ขรครับเดี๋ยวพี่จะพาไปนี่เดินทางไปไกลไหมครับผมก็ประมาณ30กิโลจากที่นี่จากสนามบินไปครับก็น่าจะสักประมาณ40นาทีใช่ครับประมาณโอเคได้ครับจัดไปเลยตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่วัดสิงห์ขรนะฮะวัดถ้ำสิงห์ขรวัดถ้ำสิงห์ขรเนี่ยคือที่เต็มๆนะฮะก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากอายุมากกว่า100ปีเลยใช่ไหมครับมากกว่าครับจะเป็นพันก็ว่าได้ครับมีความพิเศษยังไงครับมีโบราณสถานสำคัญหลายอย่างครับนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นวัดพระอารามหลวงครับวัดพระอารามหลวงครับหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์นะครับหรือเชื้อพระวงศ์สถาปนาให้สร้างขึ้นที่เราเห็นตอนนี้นะครับโดยทั่วไปวัดโดยทั่วไปนะครับจะมีใบเสมา1ใบถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นวัดพระอารามหลวงเนี่ยก็คือการที่มีใบเสมาขึ้นซ้อนกัน2ใบนะครับใบเสมาที่เราเห็นเนี่ยทำด้วยศิลาทรายแดงครับเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีที่แล้วทางตอนใต้ซึ่งมาจากหินจากภูเขาลูกหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในจินตนาการของเขาว่าวัดถ้ำสิงห์ขรก็จะมีสิงห์ขรแบบนี้ครับนี่ตัวนี้เรียกว่าสิงห์ขรตัวสิงห์ขรครับสิงห์ขรนี่เป็นอะไรครับพี่สิงโตเป็นน่าจะเป็นสัตว์ผสมกันระหว่างสิงโตอะไรเงี้ยสิงโตกับมังกรเอาละครับเดี๋ยวมีอีกจุดนึงครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่นี่เลยก็คือเข้าไปดูในถ้ำนะครับในถ้ำนี้เคยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงมนุษย์ที่ตัวใหญ่ๆครับนี่เนี่ยภาพวาดที่พี่บอกภาพวาดเหล่านี้ครับมันมีตั้งแต่สมัยร.1 ร.2พวกนี้คือชาวสังคโลกใช่ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเต็มหมดเลยอ๋อเหรอแล้วแต่ตอนนี้ธรรมชาติมันทำให้เปลี่ยนไปบ้างอ๋อคือเขาไม่แตะต้องใช่ไหมครับครับแล้วก็ลายปูนปั้นที่เห็นด้านนี้ก็เป็นของเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทั้งหมดเลยจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยผนังถ้ำตรงนี้เป็นภาพเขียนทั้งหมดเลยภาพเขียนเหล่านี้ครับจะไม่มีที่วัดทั่วไปจะมีเฉพาะวัดที่อยู่ในวังอะไรเงี้ยครับก็คือโค้งตามรอยหินไปเลยใช่ไหมใช่ครับพระประธานของที่นี่นะครับแล้วก็คนที่นี่นับถือก็คือพระมาลัยที่เห็นด้านหลังครับเป็นพระพุทธรูปศิลาทรายแดงนะครับทำด้วยหินสีแดงเหมือนใบเสมาแต่ว่ามีการลงลักษณ์สีดำปิดอยู่เป็นปางป่าเลไลเป็นปางหนึ่งในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือมีลิงถวายหลวงพึ่งมีช้างถวายอ้อยอ๋อนี่เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งนะครับ
อครับพี่ตรงนี้คือลานปฏิบัติธรรมครับทุกปีเขาจะมีการจัดงานแล้วก็มีการทำเครื่องรางของขลังก็จะมีพระมาทำเครื่องรางของขลังที่นี่บริเวณลานนี้ในถ้ำนี่นะฮะก่อนที่เราจะไปแพร่พันวลีนะครับตอนนี้เราก็มาอีกที่นึงที่พี่ต้นบอกว่าน่าจะต้องแวะนะครับควรจะแวะอย่างที่สุดห่างจากเมื่อกี้ประมาณกี่โลครับพี่ประมาณ3กิโลได้มั้งครับอ๋อแป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีนี่เลยคลองน้ำใสครับคลองน้ำใสครับที่นี่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอยู่ก็คือเป็นลำธารที่มีน้ำใสมากเป็นน้ำแร่ใสน้ำลึกระดับประมาณเมตรครึ่งครับคลองน้ำใสนะครับอย่างที่เห็นจะมีคนมาเล่นน้ำกันนะครับทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวก็เข้ามาซื้ออาหารกินได้ปิกนิกได้นะครับมีร้านเต็มไปหมดเลยได้ไปชมสถานที่เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆของจริงกันสักทีแต่ก่อนอื่นนะฮะผมจะขอพาคุณผู้ชมไปยังที่พักของผมกันก่อนซึ่งที่พักที่ผมเลือกใช้บริการในครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าวิวธรรมชาติของพื้นป่าแล้วก็พื้นน้ำโอบล้อม360องศาเลยทีเดียวไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีธรรมชาติให้ได้มองอยู่ตลอดนะฮะเป็นแพมาตรฐานระดับ5ดาวที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำจืดที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่พักของผมในวันนี้ก็คือแพพันวารีนั่นเองครับTried a picture of girl through a looking glass. See her eyes are carbonated. It's first time I get them. See that girl as her own new world. Though our home is on a surface, she is still a universe. And glory, God, oh God, it's peeking through the blinds, but she's always standing there.Taking guesses at the actual end of time. And oh my, justifying reasons why is an absolutely insane resolution to live by. จุดเริ่มต้นของการที่พี่มีไอเดียที่จะมาสร้างที่นี่คืออะไรเดิมทีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจบมาใหม่ครับจบนิเทศศาสตร์จากมอเซนจอนมาครับคือตอนนั้นพี่สอบเป็นผู้สื่อข่าวได้แล้วพี่ก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพครับนะครับอยากทำตามฝันแต่พ่อบอกว่าอยากให้พี่เนี่ยกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าจะให้ช่วยสวนช่วยทำสวนที่บ้านแต่พี่เนี่ยไม่อยากกลับมาครับก็เลยมาเที่ยวที่นี่แล้วบังเอิญเห็นเขาทำแพต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นแพกระท่อมไม้ไผ่เนี่ยครับก็เลยบอกคุณพ่อว่าถ้าเขาขายสัมปทานให้นะผมจะกลับมาทำที่นี่ด้วยความที่อยากให้ลูกกลับมาไงครับก็เลยไปถามก็ปรากฏว่ามีคนขายเราก็ไปซื้อสัมปทานต่อมาก็เริ่มทำแพเก่าๆแบบที่ว่านี่ครับทำมาเกือบ10ปีครับ อยู่มาเมื่อ2ปีที่แล้วทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยครับเขาบอกว่าแพที่อยู่ในเขื่อนน่ะจะต้องมีการยื่นแปลนให้กับกรมอุทยานแต่ว่าแปลนนั้นน่ะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรพี่ก็เลยจัดเต็มเลยจะคือออกแบบให้สวยไปเลยให้สวยเลยแล้วก็มีทุกอย่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้พร้อมมีแอร์มีทีวีตู้เย็นในห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมือนกับโรงแรมมาตรฐานครับจริงๆผมเข้าไปนี่ผมนึกว่าเป็นรีสอร์ทแบบดีๆเลยนะฮะเข้าไปเปิดประตูเข้าไปก็จะมีบันไดบันไดที่ไม่เหมือนใครบันไดขึ้นไปชั้น2เป็นชั้นลอยขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจำกัดเรื่องพื้นที่ครับพี่ก็เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นครับว่าตรงนี้มันเป็นเวิร์กพิเศษยังไงครับเป็นเวิร์กส่วนตัวที่มีด้านหลังติดภูเขาอบล้อมถือว่าเป็นที่เดียวในเขื่อนเชี่ยวหลานที่มีทัศนียภาพเป็นภูเขาหินปูนด้านหลังครับนี่ผมอยากกระโดดแล้วนะพี่ครับ ที่สำคัญกระโดดนี่ต้องรอดูจังหวะด้วยครับครับเพราะว่าที่นี่ปลาเยอะมากครับนี่ปลาอะไรนะครับปลาธรรมชาตินะครับเนี่ยปลาตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงครับที่นี่เราจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราปล่อยให้มันเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้เห็นปลาแบบนี้ครับ
ถ้าเกิดมีใครไปทำร้ายมันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มาอยู่ครับกิจกรรมอะไรที่มันเด่นๆครับกิจกรรมส่วนใหญ่เขาก็จะพายเรือแคนูนะครับบริเวณแพแล้วก็ไฮไลท์เรือก็คือเขาพาไปชมกุ้ยหลินเมืองไทยก็คือการล่องเรือเลาะชมเกาะแก่งต่างๆที่สวยงามครับกิจกรรมของพี่ที่นี่ก็คิดเสริมมาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของพันวารีก็คือไปคายักกิ้งกันที่ฮาลองเบฮาลองเบฮาลองเบคืออะไรมันเหมือนของเวียดนามป่ะครับโอ้น่าลองมากเดี๋ยวเราไปกันใช่ไหมทุกเย็นก็จะมีฮาลองเบย์เดี๋ยวเราไปกันครับแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งที่พี่เพิ่งคิดขึ้นมาก็คือกิจกรรมการลอยกระทงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับผมคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือพี่จะนึกถึงบรรพบุรุษที่ก่อร่างสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานนี้ขึ้นมาเมื่ออดีตเป็นการขอขมาเจ้าแม่คงคาขอขมาสายน้ำพี่ก็ถือว่าให้นักเที่ยวได้มาลอยกระทงกันเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็ได้อยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขครับ ครับตอนนี้เราก็จะไปขึ้นเรือลำนี้นะฮะไปลิฟท์พาลองเบย์กันจะพายเรือเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะฮะขึ้นเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับจะได้ไปพายเรือคายักเพื่อชมความงามของ Little Halong Bay ยิ่งผมได้ฟังว่าที่นี่สวยเหมือนกับเวียดนามเลยเนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกว่างานนี้จะต้องพายเรือคายักออกไปดูให้ได้ความงามที่รออยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยงานนี้ผมสู้ตายฮาฟครับเราก็ออกจากที่พักมานะครับประมาณ5นาทีมาตรงนี้นะฮะตอนนี้ข้างหลังเราก็พาที่เราจะตกแล้วนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเราลากเรือแคนูมาเพื่อมาพายที่นี่นะครับเรียกว่าKayaking at Halong Bay Halong Bay ก็คือพื้นที่พิเศษที่สวยอีกมุมหนึ่งของเขื่อนเชี่ยวหลานเพราะฉะนั้นเราไม่ให้มาเที่ยวอย่างเดียวเราให้มาพายคายักได้ครับไปเลยครับผมทุกคนสำหรับการพายเรือแคนูนะครับก็วิธีการพายง่ายๆครับพายซ้ายหัวจะไปด้านขวาพายขวาหัวจะไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นต้องสับพายทั้งซ้ายและขวาถ้าไม่อยากไปไหนเลยก็วางพายดีๆนะครับเริ่มต้นใหม่ February 96 when it gets all picked up in the mix I committed to the licks like a nickel bag of tricks oh well look at me now look at me now look at me now 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 I just a curb stop driving with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come I'm just a curb stop driving with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket yoThat I bet my whole checking account Because it all amounts to nothing up in the end Well you can only count it on the road again We'll soon be on my radio dial ก็เรียกว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หน้าร้อนแล้วล่ะครับแสงแดดแรงมากมากถ้าคุณผู้ชมที่จะต้องออกไปเผชิญกับแสงแดดจ้าแล้วก็เรามีคำแนะนำจากคุณหมอเมริสามาฝากกันครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เข้าใกล้หน้าร้อนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือยังคะหากจะไปเที่ยวอย่าลืมเรื่องของการป้องกันผิวจากแสงแดดกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาดูกันว่าวิธีการดูแลผิวเมื่อต้องออกแสงแดดต้องทำอย่างไรกันบ้างค่ะแสงแดดที่ส่องลงมามีรังสีหลายประเภทรังสี UV หรือที่เรียกว่า Ultraviolet ก็จะมีหลายๆสเปกตรัมสเปกตรัมที่มีผลโดยตรงกับผิวก็มีอยู่3สเปกตรัมหลักๆนะคะก็คือรังสี UVA, UVB แล้วก็ UVC รังสี UVA เมื่อถูกผิวแล้วก็จะทำให้ผิวคล้ำลงเมื่อสัมผัสในระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดเม็ดสีสามารถที่จะขึ้นมาสม่ำเสมอทั่วกันผิวก็จะคล้ำทั่วๆเรียกว่าผิวแทนนะคะแต่ถ้าเม็ดสีมาไม่สม่ำเสมอมาเป็นจุดเป็นหย่อมก็จะทำให้เกิดปัญหาฝ้ากระได้ถัดไปเป็นตัวรังสี UVB นะคะรังสี UVB เชื่อกันว่ามีความร้ายแรงมากกว่ารังสีชนิดอื่นเพราะว่าสามารถทำลายไปถึงชั้น DNA ทำให้เกิดภาวะมะเร็งผิวหนังได้นะคะส่วนรังสี UVC
รังสีตัวนี้เนี่ยมักจะไม่ผ่านชั้นโอโซนความสามารถในการทะลุทะลวงค่อนข้างต่ำนะคะผิวที่เสียจากการออกแดดถ้าเกิดโดนรังสี UVB มากจนเกินไปจนทำให้ผิวแห้งแดงลอกขั้นตอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอาจจะลองหาว่านหางจระเข้สดปอกเปลือกออกให้เกลี้ยงแช่เย็นไว้สักนิดนึงนะคะประคบให้ทั่วหน้าในว่านหางจระเข้จะมีมอยส์ชูรายเซอร์หรือสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวโดยธรรมชาติแล้วก็ยังมีวิตามินอีช่วยลดภาวะระคายเคืองจากแสงแดดต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะหาเนื้อว่านหางจระเข้สดหมอแนะนำเป็นครีมว่านหางจระเข้ผสมวิตามินอีทาเช้าเย็นสะดวกปลอดภัยช่วยในการบำรุงผิวหลังออกแดดได้ดีมากค่ะหากโดนรังสี UVA เป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดผิวคล้ำกระหรือฝ้ากรณีนี้ควรรีบรักษานะคะในกรณีผิวคล้ำโดยธรรมชาติแล้วเซลล์ผิวจะค่อยๆผลัดออกไปใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ผิวก็จะค่อยๆกลับมาคืนสู่สภาพเดิมแต่หากเกิดเป็นฝ้าหรือกระขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะกลับไปยากมากๆนะคะกรณีนี้หมอแนะนำว่าควรที่จะเริ่มรักษาโดยขั้นตอนแรกก็คือทาครีมที่มีส่วนผสมของสารช่วยปรับให้ขาวลดการทำงานของเม็ดสีหรือที่เรียกว่าไวท์เทนนิ่งซึ่งไวท์เทนนิ่งแต่ละสูตรก็มีความแตกต่างกันนอกจากนั้นแล้วการบำรุงผิวด้วยเครื่องผลักยาก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันค่ะก่อนการออกแดดทุกครั้งก็ควรทาสารต้านอนุมูลอิสระโดยทั่วๆไปที่หาได้ง่ายก็จะเป็นในกลุ่มของวิตามินซีซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเม็ดสีส่วนเกินลดโอกาสที่จะทำให้เกิดผิวคล้ำเสียได้ค่ะขั้นตอนถัดไปที่ขาดไม่ได้เมื่อจะถูกแดดนั่นก็คือสารป้องกันแสงแดดหรือครีมกันแดดนั่นเองค่ะหากท่านผู้ชมจะเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะก็ควรที่จะคำนึงถึงในหลายๆด้าน1คือครีมกันแดดชนิดนั้นจะเอามาใช้สำหรับผิวหน้าหรือผิวตัวถ้าเกิดครีมกันแดดที่ใช้กับผิวหน้าก็ไม่ควรเลือกใช้ชนิดที่มีสารเคมีมากจนเกินไปอาจจะเคยได้ยินคำว่า physical sunscreen ประเภทนี้จะมีสารเคมีน้อยแต่จะเน้นการสะท้อนออกของแสงแดดมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าทามากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดการอุดตันของผิวเกิดปัญหาสิวขึ้นมาได้เช่นกันนะคะส่วนจะเลือกใช้ครีมกันแดดอย่างไรตัวไหนเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าหมอจะมาแนะนำให้นะคะสัปดาห์หน้านะครับเรามาติดตามชมกันต่อสำหรับตอนนี้ได้เวลาที่แม็กซ์จะไปเข้าครัวกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม็กนะฮะแม็กไลเนอร์นี่พี่ทองใช่ไหมครับผมแม็กเป็นครอบครัวของเราวันนี้นะฮะมีอะไรกินบ้างไหมครับวันนี้วันนี้ก็จะมีแกงส้มแกงส้มผักนะปลาทอดปลาทอดนี่ปลาทอดนะครับครับโอเคมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับอยากจะช่วยทำอาหารให้ช่วยทำแกงส้มเป็นอาหารของปากใต้เลยทำแกงส้มครับไม่เคยทำเริ่มด้วยยังไงวันนี้เริ่มด้วยเนี่ยเราตั้งน้ำครับนี่ก็เครื่องแกงเครื่องแกงนะครับใช่เลยหมดเลยอ่ะหมดเลยครับอันนี้เครื่องแกงเราผสมกะปิไปแล้วผสมกะปิไปแล้วนะครับผมเนี่ยทำอาหารบ่อยมากเลยนะครับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะ3 นาทีก็กินได้เลยนะครับอะไรซับซ้อนนี้ผมทำไม่เป็นเลยนี่ก็หน่อไม้ดองหมดเลยใส่หมดเลยละกันเติมน้ำมะขามเปียกสัก2 ช้อนเราให้มันเดือดซับพักให้พอหน่อไม้สุกทีนี้ก็เติมปลานี่เติมปลานะครับผมก่อนเราจะเติมปลามันมีเทคนิคอยู่คือต้องให้น้ำเดือดจัดการที่จะใส่ปลาคือต้องให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ใช่ไหมให้เดือดจัดเลยครับเพราะเดือดจัดเลยมันจะไม่คาวโอเคครับใส่ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคนมือแรกในชีวิตที่ทำอะไรซับซ้อนแบบนี้ยังไ
างนี้ต้องรออีกประมาณกี่นาทีครับก็5นาทีครับ5นาทีใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะนะฮะครับเดี๋ยวขอบคุณมากเลยนะครับที่สอนนะฮะเรียนมาทั้งวันแล้วเรามาเติมของเข้าท้องกันดีกว่านะฮะดูจากโต๊ะนี้ผมว่าผมคงกินคนเดียวนี่พุงกลางแน่ๆเลยนี่โดยเฉพาะปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาที่ตัวยักษ์มากนะเทียบกับไซส์มือถือนี่ต้องขอขอบคุณนะฮะแพพันวารีนะครับที่จัดเตรียมเซตอาหารยิ่งใหญ่อย่างนี้ให้กับผมนะแล้วก็ทุกๆคนด้วยก็กินกันได้อิ่มและต่อจากนี้เราจะไปลอยกระทงกันนะฮะไปดูกันว่าการลอยกระทงนะฮะมันพิเศษยังไงนะฮะที่นี่ไม่เหมือนใครจริงๆมีอาหารที่ผมทำเองด้วยนะครับนี่ยังเหลือปลากระพงครับก็หลังจากเรากินข้าวกันกินน้ำสำลานะฮะวันนี้อาหารอร่อยมากเลยเป็นไงบ้างครับอาหารเดินจะไม่ไหวแล้วอิ่มมากคราวนี้เราก็จะไปทำกิจกรรมกันต่อเป็นกิจกรรมยามกลางคืนที่รู้สึกว่าจะมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับมีอยู่ทุกวันที่นี่นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สำนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่อยู่ที่นี่กิจกรรมนั้นคือการลอยกระทงครับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มีนะฮะที่เห็นนะฮะก็หลากหลายสีสันเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลอยครับครับผมจัดไปคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมาลอยกระทงในเดือนนี้ด้วยผมมีคำตอบครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้ขึ้นมานั้นในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนมาก่อนนะครับดังนั้นทางแพพันวารีเลยจัดให้มีการลอยกระทงขึ้นที่นี่เพื่อเป็นการระลึกบุญคุณแสดงความเคารพและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษของเราด้วยนะครับที่ได้ก่อตั้งดินแดนแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครThe summer day has come and gone away in Paris, room, but I wanna go home. ครับผมสุดท้ายและก็ท้ายสุดนะฮะวันนี้แม็กเจมนาก็จะมาปิดรายการนะครับ Food Diary by CP วันนี้ก็พาทุกคนไปดูสถานที่สวยๆมากมายแล้วแต่ว่านะฮะไฮไลท์สำคัญผมก็ยังไม่ได้พาไปนะครับทั้งกุ้ยหลินเมืองไทยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆที่เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าห้ามพลาดผมยังมาแทนพี่จียอนเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ Each one a line or two I'm fine baby how are you Well I would send them but I know that it's just not enough My words were cold and flat You deserve more